ไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่พี่ได้ยินเสียงอ้วกนะก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรก็ไม่ได้เป็นไรสิปิดบังๆแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวได้ดิ้นตายหรอกถ้ารู้ว่าฉันท้องกับพี่ภูมิเมื่อกี้ทำไมเขาไม่บอกพี่หนึ่งล่ะว่าเราท้องกับเขาอะพี่ภูมิยังไม่รู้เลยค่ะว่าน้องเล็กท้องพี่เป็นคนบอกเขาเองอะมันเป็นข่าวดีของน้องเล็กกับพี่ภูมิอะพี่ยุ่งกับพี่ทำไมพี่เสือกเองอะหยุดยุ่งละทีเถอะฉันจะไม่รอคุณละพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนบอกพี่หนึ่งเองน้องเล็กเข้ามาทำไมน้องเล็กท้องพี่รู้แล้วรู้แล้วเราทำไมพี่ไม่ไปหาน้องเล็กที่เรือหลังเล็กอ่ะปล่อยให้น้องเล็กรอทั้งคืนเลยน้องไปแล้วน้องไปแล้วขอโทษที่ให้รอคือเมื่อคืนพี่กลับมาถึงพี่ก็หลับเป็นตายเลยอะพี่ภูมิพี่เกิดอุบัติเหตุน้องเล็กเป็นห่วงพี่นะคะแต่พี่ก็รู้จักพี่สองแล้วไม่ใช่หรอว่าน้องเล็กกำลังจะมีลูกกับพี่อะพี่ไม่ดีใจหรอไม่อยากฟังจากปากน้องเล็กบ้างหรอพี่มาหาไม่ได้พี่ก็น่าจะโทรหาหรือว่าไลน์มาหาก็ยังดีอะแต่นี่พี่เล่นเงียบหายไปเลยเหมือนไม่สนใจกันเลยอ่ะคือพี่แค่ตั้งตัวไม่ทันน่ะเรื่องลูกตอนแรกน้องเล็กก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะเป็นแม่คนเร็วขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะความรักของเราค่ะพี่ภูมิลูกก็เลยอยากเกิดมาเป็นพยานรักให้เราลูกมาเพื่อปกป้องเราค่ะไม่ให้ใครมาพรากเราจากกันอยากให้พี่หนึ่งมาเห็นภาพนี้จังเรื่องมันจะได้จบพี่สองอยากให้มันจบยังไงหรอคะไม่รู้แล้วก็คิดไม่ออกด้วยว่ามันจะจบยังไงก็ต้องให้พี่หนึ่งรับรู้เรื่องนี้ซะก่อนในฐานะที่เป็นเมียแต่งแต่น้องเล็กมีคำตอบแล้วนะคะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเงียบทำไมอ่ะพูดอะไรบ้างสิคุณมันต้นเหตุของเรื่องทุเรศเนี่ยแล้วคุณจะให้ผมพูดอะไรล่ะไปพูดกับพี่หนึ่งนนสารภาพไปสิว่าคุณทำน้องฉันท้องอ
ฉันช่วยคุณเองฉันจะไปบอกพี่หนึ่งอยู่นี้พี่สองอย่ามายุ่งนะพี่ช่วยเราอยู่นะมันจะมาห้ามพี่อีกถ้าพี่อยากช่วยอ่ะพี่ก็เงียบไปเลยดีกว่าน้องเล็กไม่พูดอย่างนี้อ่ะน้องเล็กบอกกี่ครั้งแล้วว่านี่มันเรื่องในครอบครัวของน้องเล็กพี่ก็ยังจะมายุ่งอีกอ่ะคนท้องคือนี่ไม่ใช่พี่จะทำให้เรื่องมันพังหรือว่าไงมันจะพังเพราะเราไม่เชื่อพี่แต่ไปเชื่อเขาแหละแล้วทำไมจะเชื่อไม่ได้ก็เขาเป็นพ่อของลูกน้องเล็กอ่ะให้เขาไปบอกพี่หนึ่งเองด้วยปากของเขาพี่หนึ่งจะได้รู้ตัวว่าเขาเลือกน้องเล็กไม่ได้เลือกพี่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนไปพูดมันก็เหมือนพี่คาบเรื่องไปฟ้องพี่หนึ่งเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงเลยค่ะมันจะเหมือนว่าเราสองคนทำผิดอยู่อ่ะนี่แอบมีอะไรกันจนท้องยังคิดว่าทำไม่ผิดอีกเหรอไม่ผิดค่ะเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักบริสุทธิ์แต่น้องเล็กจะกลายเป็นคนผิดไปทันทีถ้าเกิดว่าพี่สอดเข้ามายุ่งอ่ะน้องเล็กเดี๋ยวนี้กล้าพี่สอดเลยเหรอเถียงอะไรกันมีอะไรเหรอคะคุณภูมิไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรได้ยังไงคะจู่ๆคุณก็รีบออกมาทั้งที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จคือพอดีน้องเล็กเขียนกับพี่สองอยู่นะคะพี่ภูมิได้ยินก็เลยออกมาดูอยู่บ้านกับคนเยอะก็น่ารำคาญแบบนี้แหละเขาถึงได้บอกไงว่าเวลาแต่งงานให้ย้ายออกไปอยู่ส่วนตัวได้ค่ะงั้นเราไปคุยให้มันพ้นหูพ้นตาพี่หนึ่งดีกว่าค่ะพี่สองพี่สองนี่เดี๋ยวใช่ครับไปแต่งตัวนะครับรีบไม่ใช่หรอเป็นไงอ่ะพ่อของลูกเขาจะบอกพี่หนึ่งเองเมื่อกี้พี่หนึ่งก็ยืนอยู่นั่นทำไมเขาถึงไม่บอกล่ะพี่ภูมิเขารู้นะว่าเขาต้องบอกเมื่อไหร่คงไม่ใช่รอจนท้องโยออกมาหรอกนะพี่สองมันคงไม่นานขนาดนั้นหรอกจะช้าหรือเร็วก็ต้องบอกอยู่ดีอ่ะเขาก็ควรบอกไปเลยสิจะรออะไรอีกพอจะทีพี่สองพี่สองจะกดดันน้องเล็กอะไรนักหนาคนยิ่งท้องอยู่เล็กพี่ขอโทษนะพี่เป็นห่วงอ่ะไม่งั้นพี่ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนแบบนี้หรอกพี่ห่วงอยู่ห่างๆได้ไหมคะขอให้น้องเล็กกับพี่ภูมิได้จัดการชีวิตของเราด้วยตัวเองได้ไหมอย่ามาบงการชีวิตเราเหมือนพี่หนึ่งอีกคนเลยน้องเล็กไม่อยากได้ยินพี่พูดทำร้ายจิตใจอีกแล้วติดต่อทางเขตให้แล้วนะคะเรื่องที่ขอให้มาจดทะเบียนสมรสที่บ้านเนี่ยเขากำลังเช็คคิวว่างให้อยู่ค่ะโทรไปเร่งเขาหน่อยแล้วกันฉันอยากได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าอาทิตย์หน้าฉันจะไปฮันนีมูนกับคุณภูมิแล้วแหม
ได้ค่ะเดี๋ยวสุดรีบเต้งคิวให้เลยค่ะเออไปเช็คมาทีว่าคือยาอะไรเห็นน้องเล็กกินยาอะไรแล้วตอนคุณหนึ่งรับยามาจากคุณหมอเนี่ยคุณหมอไม่ได้บอกหรอคะว่าเป็นยาอะไรไม่ใช่ของฉันของน้องเล็กถ้าไปตรวจดูว่ามันยาแก้อะไรได้ค่ะสูตรจะรีบไปเช็คให้เลยค่ะฮัลโหลว่าไงเช็คได้ไหมว่ายาอะไรฮะยาบำรุงสำหรับคนท้องเหรอขอบใจมากเดือนหน้าพี่จะไปเมืองนอกแล้วจะซื้อของมาฝากนะจ้ะอ๋อติดคนไข้อยู่เหรอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไว้แกว่างแกค่อยส่งให้ฉันได้จ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้าอุ๊ยสุวิมลขอโทษค่ะคุณมัดขอโทษแล้วก็รีบเก็บให้ฉันสิค่ะตายละทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะนี่ค่ะอืมขอบใจวันหลังเดินเนี่ยก็ดูตาม้าตาเรือด้วยล่ะงามไส้ละมึงทายาทคนเล็กของวรรณจักรกรุ๊ปท้องก่อนแต่งเหรอข่าวดังแน่ๆยิ่งถ้าท้องกับคนใกล้ตัวข่าวอะไรโผล่มาอีกแล้วเนี่ยยายสองไฮโซคนพี่เพิ่งแต่งงานใหม่ถอยสามีป้ายแดงเข้าไปอยู่ในบ้านสาวโสดได้ไม่นานแต่คนที่ท้องกลับเป็นไฮโซสาวคนน้องแกข่าวมันหลุดไปได้ไงอ่ะไม่ใช่หรอกมั้งไม่รู้อ่ะแกฉันยังอ่านไม่จบเลยอ่ะรอดูไฮโซคนกลางว่าจะรอดไหมเต็มๆเลยแกฉันว่ามันใช่แน่เลยอ่ะโอ๊ยใครเป็นคนปล่อยข่าวเนี่ยนอกจากฉันนางสุรีแม่บ้านที่บ้านหมอที่โรงพยาบาลจะมีใครรู้ได้อีกอ่ะยายน้องเล็กกับนายภูมิเล่ไม่ใช่คนปูดข่าวนี้แน่นอนอ่ะแค่ปล่อยให้ท้องก็โง่มากแล้วจะมีโง่กว่านี้อีกเหรอเฮ้ยแล้วข่าวนี้จะถึงหูพี่หนึ่งไหมเนี่ยอุ้ยสวดมนต์ลอยวัดอย่างเดียวเลยอะแกนี่แกอยากให้ใครข้ามข่าวไปบอกพี่หนึ่งเด็ดขาดเลยนะไฮโซคนพี่เพิ่งแต่งงานใหม่ถอยสามีป้ายแดงเข้าไปอยู่ในบ้านสาวโสดได้ไม่นานแต่คนที่ท้องกลับเป็นไฮโซสาวคนน้องรอดูไฮโซคนกลางว่าจะรอดไหมในข่าวมีไฮโซกี่คนนะ3เอ๊ะแต่จำนวนอะตรงกับเจ้านายเราเป๊ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยคุณหนึ่งมาไปไปทำงานค่ะคุณหนึ่งเรื่องยาที่ให้เช็ครู้หรือยังอ๋อยาลืมไปเลยค่ะพอดีตอนที่สุส่งรูปให้เพื่อนที่เป็นพยาบาลเช็คให้อะค่ะเขาติดคนไข้อยู่งั้นสู่ขอเช็คไลน์แป๊บนึงได้ไหมคะก็รีบดูสิค่ะค่ะเขาตอบมาแล้วค่ะว่ายังไงเขาบอกว่าเป็นยาอะไรเป็นยาบำรุงสำหรับคนท้องค่ะ
จอกันนานเลยนะคะไม่ได้อยากเจอโผล่มาที่ตึกฉันทำไมผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วก็เห็นข่าวในโซเชียลเสือกว่างั้นเถอะพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วสรุปไฮโซน้องสาวที่ท้องเนี่ยน้องสาวเธอใช่ไหมใครบอกแกไม่เห็นต้องมีใครบอกเลยค่ะแค่อ่านในข่าวก็รู้แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าคนพี่แต่งงานพาผู้ชายเข้าไปอยู่ในบ้านกับไม่ท้องแต่คนท้องเป็นน้องสาวอุ๊ยนี่อย่าบอกนะคะว่าลูกในท้องของน้องสาวคือปากหมาดีนะอยู่ไม่เป็นไรนะอยู่ไม่เป็นไรมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้พวกตระกูลมลทิพย์พวกหลงตัวเองตระกูลแกมันกำลังจะเน่าเปะเหม็นหึ่งไปทั้งวงการมันยังไม่หยุดใช่ไหมมันยังไม่หยุดจำไว้นะฉันจะคอยดูความล่มจมของตระกูลแกนางน้องเล็กทำฉันอับอายขายขี้หน้าทำลายชื่อเสียงของครอบครัวเจอดีแน่แล้วน้องแนทนี่ไปโดนคนหนึ่งตบมาเหรอคะตบมาก็ตบกลับค่ะอุ๊ยเลิศนี่แหละค่ะคู่แข่งตัวจริงแล้วเป็นไงคะคุณหนึ่งเห็นข่าวคราวหรือยังคะจะไปเหลือเหรอคะแล้วแนทก็จี้จุดเข้าหน่อยว่าพ่อในท้องของน้องเล็กเนี่ยอาจจะเป็นผัวนางก็ได้อุ๊ยแรงแล้วคุณหนึ่งว่าไงคะคุณหนึ่งเหรอคะเป็นบ้าค่ะแล้วก็เดินออกไปเลยรีบออกไปแบบนี้ไอ้ทายสิคะทายสิว่ารีบออกไปไหนนะก็รีบออกไปเชื่อเดนน้องเล็กไงคะพี่มาร์ทน้องแนทคะพี่มาร์ทเนี่ยไว้ใจคนถูกจริงๆที่เอาเรื่องมาบอกคุณแนทผู้ทรงอิทธิพลเรื่องข่าววงในแม้ฉับไวทันใจมากแป๊บเดียวเนี่ยข่าวดูกระฉ่อนไปทั่วโซเชียลเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะมาขอบคุณอะไรแนทล่ะคะแนทตั้งหากที่ต้องขอบคุณพี่มาร์ทที่มอบโอกาสทองให้แนทได้เอาคืนยามันดับเลยน้องเล็กอะไรพี่หนึ่งตะโกนท่านบ้านเลยเนี่ยแกมันไม่รักดีอะไรเนี่ยแกไปทำอีท่าไหนฮะถึงได้เสียท่าผู้ชายเขาแบบนั้นเสียชาติเกิดที่เกิดมาในตระกูลเราเสียชื่อเสียงที่เป็นน้องสาวของฉันงั้นเราก็ตัดขาดกันเลยไหมล่ะฉันก็ไม่อยากเป็นน้องพี่เราเหมือนกันจะได้ไม่อยู่กับผัวสักทีไอ้เท่านั้นนางน้องเลวพี่ผิดเลวแกอยากมีผัวจนตัวสั่นใช่ไหมถึงได้รอจนมันแต่งงานไม่ไหวอ่ะถึงได้ปล่อยให้ตัวเองท้องเยอะแบบนี้คิดบ้างไหมว่าฉันจะตอบสังคมยังไงคะอีน้องเลวอีน้องชั่วพี่ผมชั่วคำก็ชั่วสองคำก็เลวฉันไม่น่ามีพี่สาวแบบนี้เลยอ่ะไม่เคยเห็นฆ่าใครเลยด่าเขาได้เดี๋ยวได้ลงตัวเองลงตัวเองเห็นแก่ตัวไม่ตายจ้ะกล้าด่าฉันหรอกจ้ามึงกล้าด่ากูหรอกจ้าหยุดมึงกล้าด่ากูหรอกไอ้มึงจะฆ่ากูเหรอฮะไม่ใช่จะฆ่ากูไม่ใช่ฆ่ากูไม่พี่หนึ่งน้องเล็กแล้วแกมึงจะฆ่ากูมึงจะฆ่ากูเข้ามาเลย
เป็นผัวมันเจ๊จะพาไปไหนเนี่ยทำไมไม่ไปเดี๋ยวเจ๊จะพาตรงเล็กเนี่ยไปตั้งหลักก่อนไงคะพี่หนึ่งเนี่ยกำลังโกรธโหดสลัดแบบนั้นน่ะขืนพูดความจริงออกไปน่ะมีหวังเละยิ่งกว่าระเบิดนะคะแหลกเป็นแหลกสิคะน้องเล็กไม่กลัวหรอกอุ้ยกลัวนิดนึงนะคะน้องเล็กค่ะเรื่องผัวเมียเนี่ยเจ๊จะบอกให้นะต้องคุยกันแบบมีสตินะคะเกิดภาพพักลงไม้ลงมือกันออกไปเนี่ยครั้นจะมาเสียใจเอาทีหลังนะคะเดี๋ยวลูกน้ำเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยทำอะไรกันเขาจะอุ้มไปไหนในบ้านเนี่ยมีศึกสิคะเนี่ยอย่าสองเลยให้ลูกน้ำเนี่ยเอาอย่าน้องเล็กเนี่ยไปซ่อนก่อนค่ะศึกอะไรโอ้อยากรู้เข้าไปดูข้างในเถอะค่ะลูกน้ำไปก่อนนะคะดีๆอุ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันน่ะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วทำไมลูกน้ำต้องรีบพาเย็นน้องเล็กออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเสือกไปเข้าเรื่องอย่ามาว่าเพื่อนสองนะคะแกโทรไปถามเพื่อนแกเดี๋ยวนี้ว่ามันไปเก็บไว้ที่ไหนไม่พี่บอกให้โทรไงก็บอกว่าไม่ไงคะกล้าขัดคำสั่งเหรอคะไม่เอาคะแล้วตบสองอีกคนเหรอไม่เอาอย่าหนึ่งอย่าทำอะไรน้องไม่เอาอย่าทำน้องเหรอคะแล้วที่น้องทำหนึ่งเหรอคะทำไมป้าสู่ถึงไม่ว่าบ้างน้องมันทำอะไรก็บอกป้ามาสิถ้ามันทำไม่ถูกป้าก็จะว่าไม่ใช่ทำแค่หนึ่งนะคะแต่มันทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลเราถ้าวิญญาณของคุณพ่อรู้คงเสียใจนะคะที่น้องเล็กที่คุณพ่อทั้งรักและทะนุถนอมมันทำนำหน้าทำไมอ่ะน้องทำอะไรอ่ะทำไมป้าไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอยู่บ้านเดียวกันภาษาอะไรคะถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่มาว่าป้าอีกคนนึงน้องเล็กมันท้องได้ยินไหมคะว่าหลานป้าสุมันท้องน้องเล็กท้องเหรอท้องกับใครหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกันล่ะค่ะว่ามันเป็นใครสันดานชั่วแอบมั่วไม่เลือกมันไม่ป้องกันจนท้องย่องมาแบบนี้ไงคะว้าฉันอยากจะเป็นลมป้าสุพี่พรพี่แหวนอย่าดมค่ะน้องเล็กท้องได้ยังไงแกโทรไปถามเพื่อนแกเดี๋ยวนี้ว่ามันไปเก็บไว้ที่ไหนป้าสุจะเป็นลมอยู่แล้วพี่ไม่เห็นเหรอป้าสุเป็นลมแต่ฉันจะมาสาดแดงอยู่แล้วฉันต้องจบเรื่องน้องเลยให้มันเร็วที่สุดโทรหนูนี้นั่งหนึ่งมันรักแกมากมันคงข้างแทบเป็นบ้าถ้าจับได้ว่าน้องสาวเป็นคนแย่งผัวตัวเองแถมยังท้องอีกแกควรจะดีใจและพาฉันไปเลี้ยงมากกว่าที่แกจะมายืนเครียดเป็นห่วงใยมันแบบนี้ผมเป็นห่วงเด็กในท้องไงครับถึงเด็กนั่นจะเป็นสายเลือดแกก็จริงนะแต่มันก็มีสายเลือดของไอ้สุวรรณอะไรที่เป็นบอระทิพย์เนี่ยมันคือสตูฉันทั้งหมดลูกสาวมันคือคนได้รับผลกรรมที่พ่อมันทำเอาไว้ผมเดี๋ยวตายจะไปไหนพ่อลูกมาคุยอะไรเสียงดังกันในออฟฟิศคะอ๋อรู้ละต้องเป็นเพราะเรื่องข่าวเฉาฮอตทิตในโซเชียลวันนี้แน่ๆนี่คุณภูมิถ้าคุณภูมิไม่ใช่พ่อของเด็กในท้องก็อย่าคิดมากสิทำแบบนี้มันดูเหมือนร้อนตัวนะคะหุบปากเลยนะอุ๊ยตายลุงต่อหน้าคนอื่นเนี่ยทำตัวดีดีใจดีดูไม่มีพิษเนาะสันดานที่แท้จริงเนี่ยหยาบคายนี่เองมีหน้าคุณสุวรรณเนี่ยเขาถึงได้รู้เช่นเห็นชาติถึงได้เลิกคบไงเพราะว่าอย่าไปเสียเวลาผู้หญิงแบบนี้เลยนะเวลาเรามีค่ากว่าเยอะกลับไปทำงานของคุณไปมีสิทธิ์อะไรมาสั่งลุงฉันทำงานที่วรรณจักรกรุ๊ปเนี่ยมาก่อนลุงอีกนะผมนี่เดี๋ยวก่อนลุงพูดให้จบไปลุงพูดกับฉันแบบนี้ทำไมฉันเป็นผู้หญิงยังไงหรอพูดให้จบดิผมกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอครับเฮ้ยภูมิมันออกไปแล้วตามไปเลยบอกมันนะว่าน้องเล็กอยู่ที่ไหนพี่ต้องรู้ให้ได้ว่ามันท้องกับใครสองได้ยินที่พี่พูดไหมพี่ได้รู้แน่ค่ะแต่ไม่ใช่วันนี้นี่เรารู้เหรอว่ามันท้องกับใครบอกมันนะสองว่าไงเลยค่ะสุข่าวอะไรฉันไม่ได้ดูมีอะไรก็ว่ามาสิอ
ไปนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้พี่ภูมิน้องเล็กพี่หนึ่งทำอะไรน้องเล็กหรือเปล่าพี่กำลังกลับบ้านน้องเล็กไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะแล้วน้องเล็กอยู่ที่ไหนพี่สองพาน้องเล็กมาขังไว้ที่โรงแรมค่ะเขาจะเอาตัวน้องเล็กไปที่ไหนก็ไม่รู้เขาจะพาพวกเราจากกันค่ะพี่ภูมิถ้าเกิดว่าน้องเล็กจะต้องพลาดจากพี่อะน้องเล็กยอมตายซะดีกว่าน้องเล็กน้องเล็กจะทำอะไรโง่ๆนะคะพี่ภูมิก็รีบมาหาน้องเล็กสิคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเล็กตายให้ดูน้องเล็กผมมาเล่นรู้ได้ไงว่าน้องจะอยู่นี่ไม่มีใครห้ามไม่ห่มจนน้องเล็กได้หรอกฉันนี่แหละจะทำหยุดทำเพื่ออนาคตของน้องสาวฉันส่วนลูกของคุณฉันจะรับเลี้ยงไว้เองน้องเล็กโทรมาบอกว่าถ้าไม่ได้เจอผมเขาจะยอมตายถึงขั้นเอาความตายมาขู่ฉันเลยเหรอคุณนี่มันเลวผมไม่ได้ขู่ผมพูดจริงแล้วที่ผมมาเพราะว่าผมเป็นห่วงยังจะหน้าด้านพูดมาได้อีกเหรอว่าเป็นห่วงทั้งที่เรื่องอ่ะปีเนี่ยคุณเป็นคนก่อขึ้นมาทั้งหมดอ่ะคุณตั้งใจให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณวางแผนมาใช่ไหมฉันรู้ฉันจะบอกอะไรให้นะมันยังไม่สายเกินไปหรอกฉันต้องแก้ไขทุกอย่างให้ได้คุณคอยดูคุณภูมิมาที่โรงแรมที่ผมส่งรูปให้ดูครับฉันว่านางเมียตัวเล็กมันอยู่ที่โรงแรมนั่นภูมิมันถึงเป็นเส้นทางไปแบบนั้นจะเฝ้ามันไว้นะสงสัยต้องลงมือเองซะแล้วคุณจะไปหาน้องเล็กไม่ได้นะเขากำลังรอผมอยู่เขากำลังเครียดคุณต้องให้ผมเจอเขาเขาจะได้สงบสติอารมณ์ตัวเองลงยิ่งเจอคุณน้องจะยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมแล้วคุณจะแยกผมกับเขาไหมแล้วทำไมจะทำไม่ได้อะคุณกับน้องเล็กจะไม่ได้เจอกันอีกนับตั้งแต่วันนี้คุณคิดว่าคุณจะแยกผมกับเขาได้เหรอคุณคิดว่าเขาจะยอมคุณง่ายๆเหรอเขาอุ้มท้องลูกผมอยู่ต่อให้คุณเอาเขาไปขังไว้ไกลแค่ไหนเขาจะดิ้นรนมาหาผมแล้วมันจะเป็นอันตรายกับเขาเองเมื่อที่คุณพูดแบบนี้คุณจะเลือกน้องสาวฉันกับลูกในท้องเราเลิกกับพี่หนึ่งหรือไงฮะผมไม่รู้คุณตอบมาสิเลือกสักคนพี่หนึ่งหรือน้องเล็กคุณจะมาอยู่กินสามคนอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะตอบมาจะเลือกใครจะแก้ปัญหายังไงคุณน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะรอนานไหมคะไม่เป็นไรตกลงรู้แล้วใช่ไหมว่าใครทำหลานสาวชั้นท้องอ่ะค่ะคุณน้าคะจริงๆสุรีอ่ะก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องนี้เลยนะคะแต่พอข่าวรั่วลงไปในโซเชียลเนี่ยไม่ยุ่งก็ไม่ได้แล้วค่ะสุรีกับพี่ชมก็เลยปรึกษากันว่าเราจะต้องบอกความจริงเรื่องนี้ให้คุณน้าทราบและคุณน้าก็ต้องจัดการอภิชัยเร็วๆคนนี้นะคะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะแล้วมันเป็นใครอ่ะถึงมาทำหลานสาวชั้นท้องอ่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะมันก็อยู่ในบ้านคุณน้าแหละฮะอยู่ในบ้านฉันมีคุณหนึ่งไงล่ะคะไอ้ภูมิมาแล้วเหตุน่ะเหรอมันเองเหรอใช่ค่ะมันนั่นแหละค่ะลูกชายในพงมันเข้ามาในตระกูลวรทิพย์มันก็ต้องหวังอะไรสิคะคุณน้าคิดดูสิคะว่ามันหายไป20ปีกลับมาลูกชายของมันก็มาสนิทกับสามสาวของเราเนี่ยมันตั้งใจมาพั่วยี่พั่วยำหลานฉันฉันจะไปเอาเรื่องมันค่ะ
องทุกตัวเลยขออนุญาตค่ะคุณหนึ่งนี่ค่ะคุณหนึ่งข้อมูลบริษัทที่คุณภูมิมาเลศเสนอให้ซื้อหุ้นได้แล้วค่ะขอบใจการลงทุนในประเทศมันนิ่งเนี่ยคุณหนึ่งลองเปลี่ยนไปลงทุนในต่างประเทศดูไหมครับมีอะไรน่าลงทุนหรอคะเยอะเลยครับผมหาไว้ให้แล้วคุณหนึ่งลองพิจารณาดูนะครับเห็นหน้าอะไรของฉันเนี่ยไหนจะยันน้องเล็กท้องไหนจะหุ้นหลีกลงทั้งตัวเงินบริษัทเงินมหาศาลหายไปในพริบตาตัดสินใจแล้วผมยอมคุณผมจะไปสารภาพทุกอย่างกับคุณหนึ่งเองฉันจะพาคุณไปเองคุณหนีความผิดที่คุณสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดไม่ได้เลยฮัลโหลพี่แหวนพี่หนึ่งอยู่บ้านใช่ไหมออกไปบริษัทเหรอจะเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูก่อนว่าสู่จะอะไรอีกคะที่บ้านหนึ่งก็ปวดหัวมากพอแล้วทำไมต้องตามมาที่บริษัทด้วยฉันจะมาเอาเรื่องผัวแกไอ้ภูมิเรศอยู่ไหนอย่ามาขึ้นไอ้กับผัวหนึ่งนะคะเรียกไอ้มันยังน้อยไปยังผัวแกมันต้องเรียกว่าไอ้ว่าสู่เป็นบ้าไปแล้วเหรอคะทำไมต้องตามมาด่าคุณภูมิถึงที่นี่ด้วยนี่ถ้าทางแกเนี่ยเป็นคนฉลาดนะยายหนึ่งแต่จริงๆแล้วแกโง่มากแกหลงรักผู้ชายคนนี้ซะจนหูหนวกตาบอดแม้กระทั่งกลิ่นความชั่วของมันที่กำลังโชยกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งอยู่เวลานี้แกก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นของผัวแกปากก็สูดนั่นแหละค่ะที่เหม็นเน่าหุบปากแล้วไปอยู่โรงพยาบาลบ้าไปออกไปจากห้องหนึ่งเดี๋ยวนี้นะไปสินัสุรีพาป้าสุออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปหนึ่งไม่ไปออกไปไปไปนะออกไปไปออกไปไปให้ภูมิมาเล่นผัวแกทำน้องเล็กท้องแกรู้ไหมมันเป็นพ่อของเด็กในท้องมันได้ยายน้องเล็กเป็นเมียอีกคนนึงแ
แกมันโง่ไม่รู้เรื่องเลยว่าผัวแกทำความชั่วอะไรไว้มั่งไม่จริงว่าสุขใจร้ายคุณภูมิคุณภูมิก็เป็นคนดีคุณภูมิก็รักน้องเซ็กเหมือนน้องสาวคนหนึ่งคุณภูมิก็รักหนึ่งดีไหมคะว่าคุณภูมิก็รักหนึ่งเขาถึงได้แต่งงานกับหนึ่งคุณภูมิก็รักหนึ่งเฮ้ยมันสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกแกให้แกหลงรักมันนะสิแล้วแกก็เชื่อมันทุกอย่างจริงๆแล้วมันไม่เคยรักแกเลยสักนิดนึงไม่งั้นมันจะไปยุ่งกับยายน้องเล็กทำไมว้ายไม่จริงพวกแกอิจฉาฉันพวกแกเห็นฉันแต่งงานแล้วมีความสุขพวกแกอิจฉาฉันพวกแกก็เลยใส่ร้ายคุณภูมิว่าคุณภูมิเป็นพ่อของเด็กในท้องนั่นมันเรื่องจริงทองคุณหนึ่งแล้วเรื่องนี้คุณสองก็รู้ดีคุณน้องเล็กเป็นคนสารภาพว่าพ่อของเด็กในท้องเนี่ยก็คือคุณภูมิมาเรศเห็นไหมเขารู้กันหมดยกเว้นแกแหกตาตัวเองให้มันสว่างได้แล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพื่อที่จะทำลายแกสามคนพี่น้องมันได้แกเป็นเมียแล้วมันก็ได้น้องเล็กเป็นเมียอีกคนนึงแล้วมันก็ต้องตาเป็นมันจะเอายายสองเป็นเมียมันอีกคนแต่ยายสองฉลาดเลยมีโอกาสรอดไงไม่เหมือนแกหรอกที่มันแอบไปนอนกับน้องเล็กตั้งกี่ครั้งแล้วแกก็ไม่เคยรู้พราะแกคนเดียวที่ผิดตั้งแต่แรกที่เอามันเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแกปล่อยให้มันมาสวยสุขอยู่ในบ้านบ้านใหญ่มันกินอยู่กับแกบ้านเล็กมันก็กินอยู่กับน้องเล็กเหมือนกับมีเมียหลวงเมียน้อยอยู่ในบ้านเดียวกันไงได้ยินไหมไม่จริงเลิกไปไม่จริงคุณอาค่ะคุณอาไปไหนกันแน่นัดแกตามไปนะแล้วโทรมาบอกฉันได้ครับฉันไม่อยากจะเชื่อว่านะลูกสาวคนรองของไอ้วันมันจะทำให้แกหลงรักถึงขนาดลืมเรื่องล้างแค้นให้ฉันได้แกบังคับให้ฉันเร่งเครื่องให้มันจบเร็วขึ้นเมื่อไหร่พี่ภูมิจะมาสักทีสงสัยอาหารที่เจ๊สั่งจะมาแล้วล่ะอาหารที่สั่งได้แล้วครับเฮ้ยน่าทานจังเลยนะคะที่พี่หยิบติดให้น้องเล็กว้ายน้องเล็กน้องเล็กจะไปไหนอ่ะน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กว้ายเป็นไงของเขาวะเนี่ยน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กที่นี่ได้ยังไงคะผมก็ให้ลุงมารับหนูแล้วตอนนี้พี่ภูมิอยู่ที่ไหนหรอคะอยู่ที่บ้านกำลังคุยกับพี่สาวของหนูอยู่ผมเคลียร์กับเรื่องที่หนูท้องอ่ะคุณลุงรู้เรื่องที่หนูท้องหรอคะรู้สิผมเป็นคนบอกลุงเองอ่ะนะไปเถอะไปเดี๋ยวผมรอ
เดี๋ยวค่ะพี่ภูมิบอกพี่หนึ่งเรื่องที่หนูท้องแล้วพี่หนึ่งว่ายังไงบ้างอะคะไม่ได้โกรธอาฆาตหนูหรอก็ไม่เห็นว่าภูมิมันจะบอกว่ามีเรื่องมีราวอะไรอะนะบอกแค่ว่าให้ลุงมารับหนูไปส่งที่บ้านลุงว่าก็คงจะตกลงกันได้แล้วนะเพราะยังไงเนี่ยหนูกับหนึ่งเนี่ยก็เป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาคงไม่มีเรื่องฆ่าแกงอะไรกันหรอกไปเถอะเดี๋ยวภูมิจะรอนานฮัลโหลลูกน้ำแกยังน้องเล็กฉวยโอกาสหนีออกจากห้องอ่ะตอนพนักงานเสิร์ฟมาส่งอาหารน่ะฮะน้องเล็กหนีออกจากห้องเหรอฉันก็วิ่งออกไปตามแล้วแต่ว่าหาไม่เจออ่ะไม่รู้ว่ายังอยู่ในโรงแรมหรือว่าออกไปนอกโรงแรมแล้วอ่ะจะเอายังไงต่อฮะฉันว่าน้องเล็กคงไม่อยู่ในโรงแรมแล้วล่ะตอนเนี้ยคนที่น้องอยากเจอมากที่สุดก็คือในภูมิเรศคงจะกลับไปหาเขานั่นแหละแกท้ายจะช่วยอะไรไหมอ่ะให้ฉันไปหาไหมไม่เป็นไรอ่ะจัดการเองได้แกกลับบ้านพักผ่อนเถอะแค่นี้ก็รบกวนแกมากละดีๆแล้วกันขึ้นไปหาพี่หนึ่งกันไปเคลียร์กับพี่หนึ่งให้รู้เรื่องก่อนที่จะกลับไปเจอน้องเล็กฉันไม่อยากให้พี่กับน้องทะเลาะกันบ้านแตกเพราะคุณผมจะไปสารภาพทุกอย่างกับคุณหนึ่งเองแล้วถ้าคนหนึ่งจะเอาผิดใครก็ให้มาลงที่ผมคนเดียวก็ต้องเป็นคุณอยู่แล้วแหละคุณเป็นคนก่อกรรมคุณก็ต้องรับกรรมไม่เครียดนะคะหายใจลึกๆค่ะคุณอาไม่เครียดได้ยังไงอะป้าสุทำไมมันอยู่นี่ล่ะคะพี่หนึ่งล่ะไปตามยายน้องเล็กที่บ้านมั้งนี่น้าบอกความจริงป้าเหรอคะก็ใช่นะสิฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าไอ้ชั่วเนี่ยเป็นคนทำน้องเล็กท้องแล้วยายหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วด้วยถึงได้เตลิดไปไงแกมันไอ้ชั่วสัตว์นรกแกมันไม่ใช่คนแกต้องการเอาคืนจากพวกฉันใช่ไหม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 แล้วค่ะก็นะคะไปมากลับบ้านไปห้ามกันดีกว่าค่ะก่อนจะได้เจอน้องไปสิคุณไปกับฉันเร็วคุณน้าก็บอกให้ใจเย็นเย็นเย็นยังไงไหวล่ะไม่เครียดนะคะไม่เครียดขอบคุณคุณลุงนะคะที่มาส่งจ้าโชคดีนะลูกแย่งผัวฉันอีน้องสารเลวพี่ฮุงน้องเล็กมารอแล้วนะรีบมาหาน้องเล็กเร็วๆล่ะน้องเล็กคิดถึงพี่มากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยกันแล้วนะพ่อแม่ลูกเราจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุด
นึกน้องสารเลวที่แย่งผัวฉันไหนกันเนี่ยเอางี้เดี๋ยวฉันไปดูตึกใหญ่ผมไปดูที่เรือหลังเล็กแกกับฉันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกมาอย่าเลยมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนมึงจะแย่งผัว
เล็กลุงเล็กลุงเล็กพี่อยู่นี่แล้วพี่ภูมิพี่ภูมิช่วยน้องเล็กด้วยน้องเล็กเจ็บพี่อยู่นี่แล้วน้องเล็กจะไม่เป็นไรน้องเล็กทำใจดีๆไว้คุยกับพี่ก่อนพี่จะดูแลน้องเล็กกับลูกเองน้องเล็กตอบพี่สิน้องเล็กน้องเล็กปล่อยน้องเล็กฉันไปปล่อยน้องเล็กตอบพี่น้องเล็กน้องเล็กปล่อยสิหยุดเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นใครทำน้องเล็กเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหมอฮะจะฆ่ามันน้องเล็กคุยกับพี่ก่อนน้องเล็กพี่ภูมิพี่ภูมิจะพาน้องเล็กกับลูกไปอยู่ด้วยเราใช่ไหมคะใช่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วจะได้อยู่ด้วยกันแล้วน้องเล็กน้องเล็กกับพี่ภูมิพี่รู้ใช่ไหมรู้พี่รู้รักที่สุดในโลกรักเท่าชีวิตของน้องเล็กรักจนมันตายน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กแย่งผัวแกต่อไปไม่ได้แล้วน้องเล็กมันจากพวกเราไปแล้วพร้อมกับลูกในท้องมันพี่ฆ่าน้องไปแล้วค่ะ
ทำมันแล้วจากรูปสอนล้มละลายหลังท่าทองลงทุนผิดพลาดขาดทุนหุ้นรวมมูลค่าหลายพันล้านจนต้องถอนตัวจากตำแหน่งประธานบริหารเคาะซ้ำน้องสาวคนสุดท้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำพี่หนึ่งคะพี่ไม่ต้องห่วงนะสองจะดูแลทุกอย่างแทนพี่เองวันจากรบของคุณพ่อต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสองสัญญาค่ะฉันคิดถึงคุณค่ะคุณภูมิแล้วฉันคิดถึงคุณค่ะน้องเล็กมึงจะแยกคุณภูมิไปจากกลุ่มไม่ได้หรอกน้องเล็กคุณภูมิเขารักฉันเขารักฉันคนเดียวเขารักฉันคุณภูมิเขารักฉันน้องเล็กไม่นะกูไม่ให้กูไม่ให้
คุณภูมิก็รักฉันคุณภูมิก็รักฉันเขารักฉันคนเดียวนี่เขาแต่งงานกับกูเพราะเขารักกูคุณภูมิก็รักฉันคุณภูมิก็รักฉันเขารักฉันคนเดียวคุณภูมิก็รักฉันคุณภูมิก็รักฉันใจเย็นนะคะพี่หนึ่งสองยังไม่ไปทำงานเหรอสองกำลังจะไปค่ะไปทำงานเถอะลูกไปไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวป้าดูแลยายหนึ่งเองพี่หนึ่งคะสองไปทำงานก่อนนะหิวไหมลูกป้าให้แหวนทำของโปรดมาให้เดี๋ยวกินซะหน่อยนะหนูผอมไปมากผอมไปมากจริงๆลูกป้าเป็นห่วงเดี๋ยวป้าป้อนดีกว่านะหนูจะได้กินได้เยอะๆกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกินยากันนะลูกนะคุณภูมิเขารักหนึ่งเขาแต่งงานกับหนึ่งเขารักหนึ่งเขารักหนึ่งจ้าจ้าคุณภูมิเขารักหนึ่งไม่มีใครทำอะไรลูกไม่มีใครคุณภูมิเขารักหนึ่งจ้าจ้าลูกแกไปอะไรแกวะปุ่มวันๆเราจะคลุกอยู่แต่ในบ้านเนี่ยทั้งๆที่แกควรจะดีใจที่เราล้างแค้นไอ้พวกวรทิพย์จนชิบหายได้สำเร็จใช่ครับพ่อเราล้างแค้นพวกวรทิพย์จนชิบหายอย่างที่พ่ออยากให้มันเป็นแม้แต่ลูกของผมก็ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกทั้งที่เขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยแต่กลับต้องมารับผลกรรมที่ผมทำไว้อะไรที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของไอ้วันเนี่ยฉันไม่เอาไว้ทั้งนั้นแล้วแกก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยเลิกคิดซะอีกไม่นานแกก็ลืมไปเองล่ะ
ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะรับสายคุณไม่ต้องโทรมาอีกเดี๋ยวสองอย่าเพิ่งวางนะสองผมอยากเจอคุณอีกสักครั้งให้ผมได้เจอคุณอีกสักครั้งนะสองครั้งสุดท้ายสองแต่ฉันไม่อยากเจอคุณอีกฉันไม่อยากเห็นหน้าฆาตกรที่ทำให้น้องฉันตายทำให้พี่ฉันเป็นบ้าคุณหลอกให้พี่หนึ่งซื้อหุ้นจนบริษัทขาดทุนแทบล้มละลายยังจะมีหน้าอยากเจอฉันอีกเหรอสองอีกครั้งเดียวเองสองผมอยากเจอคุณจริงๆผมอยากไปคุกเข่าขอโทษคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำลงไปสองคุณจะทำยังไงกับผมก็ได้คุณจะเอาคืนอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างแล้วสองฉันไม่เอาคืนคุณหรอกฉันทำได้แค่เกลียดฉันเกลียดคุณสาปแช่งคุณขอให้คุณกับพ่อของคุณชดใช้กรรมที่ทำกับครอบครัวฉันให้เร็วที่สุดผมต้องทำยังไงเราสองคุณถึงจะยกโทษให้กับผมให้ผมได้เจอคุณอีกสักครั้งนะสองครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปคุณจะไปตายเหรอจะไปตายที่ไหนก็รีบไปตายเลยคนอย่างคุณมันต้องลงนรกขอโทษจริงๆนะสำหรับทุกอย่างแล้วผมก็อยากให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณคือความสุขเดียวในชีวิตของผมไม่ได้หรอกนะพี่สาวฉันแต่งงานกับคุณแต่น้องสาวฉันกำลังท้องกับคุณจะทำยังไงไม่รู้คุณเป็นคนแย่เลยวะผมเข้าใจทุกอย่างแล้วสองขอให้ชีวิตของคุณต่อจากนี้มีแต่ความสุขขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะสองผมจะพาน้องเล็กกับลูกไปอยู่ด้วยเราใช่ไหมคะน้องเล็กกับพี่ภูมิพี่รู้ใช่ไหม
เอาชีวิตของน้องเล็กรักจนมันตายถ้าวันนั้นคุณยอมเปิดเผยความจริงออกมาเราคงได้อยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและคงไม่ต้องมาลงเอยกันอย่างวันนี้แต่คุณก็เลือกที่จะปฏิเสธทุกครั้งความแค้นและความรักกางกั้นด้วยเส้นบางๆเพียงเส้นเดียวเพียงก้าวข้ามผ่านกำแพงแห่งความแค้นไปได้เราก็จะได้พบหนทางแห่งความรักแต่คุณก็ได้เลือกความแค้นหนทางที่นำพาทุกคนสู่หายนะรวมไปถึงตัวคุณเองฉันขออโหสิกรรมให้คุณทุกอย่างอย่างที่บอกความรักและความแค้นมันถูกกั้นด้วยเส้นบางๆเพียงเส้นเดียวแต่ฉันขอเลือกความรักและการให้อภัยมากกว่าวิมานสีทองดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี